ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชาโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนนะคะได้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์แกนนำกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษาและพวกรวม6คนหลังถูกศาลทหารออกหมายจับข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ชุมนุมเกิน5คนขึ้นไปกรณีขึ้นรถไฟเดินทางไปยังอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยยืนยันว่าการออกมาเคลื่อนไหวของนายศิรวิทย์กับพวกนั้นมีการเมืองแอบแฝงค่ะซึ่งขัดต่อคำสั่งของคสช.ต่างกับการเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยเจตนาบริสุทธิ์เมื่อมีแนวทางการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลก็ได้ยุติการเคลื่อนไหวไปแล้วดังนั้นจึงอยากจะเรียกร้องให้นายศิรวิทย์ออกมามอบตัวกับทางพนักงานสอบสวนและหยุดสร้างความขัดแย้งหรือความวุ่นวายในสังคมนอกจากนี้พลตำรวจเอกเดชณรงค์ก็ยังเปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายกลางกรุงจาการ์ตานะคะว่าไม่ได้เป็นห่วงที่จะมีการก่อการร้ายใกล้กับประเทศไทยมากขึ้นนะคะแม้ประเทศไทยนั้นจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งแต่ก็มีการเฝ้าระวังกันมาโดยตลอดยืนยันว่าจากการข่าวนั้นยังไม่พบว่ามีกลุ่มดังกล่าวหลบหนีเข้ามายังประเทศค่ะส่วนกลุ่มที่ก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มIS ค่ะ